คุณภูมิเมฆก่อนเป็นเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านตาลาลำนะครับที่สาขาเมเจอร์รัชโยธินเนี่ยในช่วงเดอะเมนูผมจะแนะนำเมนูของตาลาลำนะครับเมนูเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะมี2เล่มครับความต่างก็คือเล่มใหญ่มันจะไม่มีรูปแต่มันจะรวมมาเมนูทุกอย่างนะครับก็มีตำตาลาลำพวกตำเนี่ย69ตำไทย49นะครับถ้าเป็นพวกตำลาวนะครับ75นะครับนี่คือราคาส้มตำโดยประมาณถ้าเป็นพวกขนมจีนมาม่าก็10นะครับหมูยอ25นะครับเป็นแก๊งยำจะอยู่ที่70 80นะครับก็มียำทุกอย่างนะครับมีลาบครับพวกลาบก็65 80งั้นอยู่แถวนี้เลยครับราคานะครับซุปหน่อไม้65ครับเป็นแกงเนี่ยจะ90 85ปิ้งทอดเนี่ย95นะครับข้าวเหนียวทอดนี่49ครับผักลวก30เครื่องดื่มอยู่ที่45ครับพวกน้ำมังคุดแต่ถ้าเป็นน้ำกระเจี๊ยบอะไรพวกนี้35ครับถ้าเป็นพวกชาเย็นชาดำเย็นจะ45 30มีเฉาก๊วยครับลูกตาลลอยแก้วลอดช่องพวกนี้จะอยู่35 45ครับน้ำเปล่า25ครับนี่คือเมนูเล่มรวมนะครับเขาจะมีสาขาอยู่ที่ราชโยธินกับศรีนครินทร์ที่พาราไดซ์ครับตาลาลำนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเล่มนี้จะเป็นเล่มเมนูแนะนำซึ่งมีรูปครับก็จะเป็นตำเถิดเทิงผมตั้งไปเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะครับพวกตำจะมีเมนูไฮไลท์อยู่ประมาณ8อย่างครับตำมะม่วงตำคะน้าทะเลอันนี้แปลกดีครับแล้วก็เป็นยำไข่ดาวหมูสับนี่เราก็สั่งไปยำหอยแครงครับตัวยำเห็ดน้ำใสต้มยำเป็นต้มยำนะครับพวกน้ำก็จะมีอยู่แผ่น2แผ่นที่เขาแนะนำก็จะเป็นพวกเมนูปลาทอดนี่มีลาบเป็ดทอดด้วยนะครับก็พวกปลาทอดจะอยู่หน้านี้ครับปลาทับทิมทอดกระเทียมนี่ก็สั่งไปครับปลาทับทิมทอดกระเทียมครับแล้วก็ปลากระพงลวกจิ้มก็มีนะครับเกี๊ยวห่อลาบนะครับข้าวเหนียวทอดเขาพันมาในเหมือนในเกี๊ยวเลยครับจะเป็นข้าวเหนียวข้างในผมเดาว่านะเส้นหมี่หมูย่างครับอันนี้ผมก็สั่งไว้ลอดช่องทับทิมกรอบของหวานมีหมดร้านนี้มาแล้วครบครับน้ำวุ้นแก๊กฮวยนะครับคือมีวุ้นด้วยมีแก๊กฮวยด้วยนี่คือเมนูของตาลาลำนะครับตาลาลำตำตำชื่อร้านนะครับอยู่คือไม่ก่อยเราไปเคครับ